เมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอและบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นเฉพาะกิจโดยกลุ่มกิจการร่วมค้า BBSผู้ยื่นข้อเสนอเงินประกันขั้นต่ำเป็นผลตอบแทนให้แก่รัฐดีที่สุดเพื่อร่วมกันลงทุนพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยผู้ร่วมลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวประกอบไปด้วยพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือนายคณิษฐ์แสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถประธานคณะผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนายสุรพงศ์ลาหะอัญญากรรมการบริหารบริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและนายภาคภูมิศรีชำนิกรรมการผู้จัดการบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานโดยโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกถือเป็นหนึ่งโครงการในโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญของ EEC มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอุตภาวเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3เชื่อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงซึ่งทำให้3สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปีและนอกจากนี้โครงการจะทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมายโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของมหานครการบินภาคตะวันออกที่จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองประมาณ30กิโลเมตรโดยรอบสนามบินซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนา Eastern Seaboard ที่ต้องการให้เกิดเป็นเมืองท่าและเมืองธุรกิจสำคัญของประเทศไทยโดยเข้าเชื่อมโยงเป็นส่วนขยายของกรุงเทพและปริมณฑลไปทางตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชียนายคณิษฐ์แสงสุพรรณกล่าวว่าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยใช้เงินลงทุนประมาณ 290,000 ล้านบาทแต่เป็นโครงการที่รัฐได้ผลประโยชน์ทางด้านการเงิน 35,555 ล้านบาทได้ภาษีอากรกว่า 62,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานเพิ่ม 15,600 ตำแหน่งต่อปีในระยะ5ปีแรกเกิดการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านธุรกิจการบินและธุรกิจเชื่อมโยงเพิ่มเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบินโดยทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญานายคณิษฐ์ยังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อผสานโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกจะเกิดการลงทุนในมิติต่างๆทั้งจากภาคเอกชนทั้งในต่างประเทศมาสู่พื้นที่ EEC ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยและคนไทยทุกคนสำหรับ5โครงการพื้นฐานหลักของ EEC ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญและแข็งแกร่งในการปั้น EEC ให้มีศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล นะครับมีการเซ็นสัญญาไปแล้ว3โครงการได้แก่1โครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งสำหรับการลงทุนในเฟสแรกของโครงการจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่3ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้15ล้านคนมากกว่าใน TOR ซึ่งระบุไว้12ล้านคนต่อปีรวมถึงระบบเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงเข้ามาในภายในอาคารผู้โดยสารภายใต้การลงทุนราว 40,000 ล้านบาทภายใต้การบริหารสนามบินโดยสนามบินนาริตะโครงการที่2โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการนี้ลงนามสัญญาร่วมกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดโดยกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดอพัทมิตรเมื่อวันที่24ตุลาคม2562ซึ่งจะเป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งใช้ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับช่วงการเดินทางในเมืองนะครับคือช่วงสถานีดอนเมืองถึงสถานีสุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่โครงการที่3โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ส่วนอีก2โครงการที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาก็คือโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตภาวศูนย์
และโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟฟิเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ